สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพิ่มอีก5จังหวัดอัปเดตขอความร่วมมืองดออกจากบ้านรวม28จังหวัดวันที่4พฤษภาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 22:30 นของวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาสบคมทได้ปรับปรุงสรุปช่วงเวลาขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานโดยมีเพิ่มเติมอีก5จังหวัดรวม28จังหวัดประกอบด้วยภาคเหนือ 1. แพร่ 23:00 น. 2. อุทัยธานี 23:00 น. ถึง 4:00 น. ภาคกลางภาคตะวันออก 1. ชัยนาท 23:00 น. 4:00 น. 2. นครนายก 23:00 น. 4:00 น. 3. นครปฐม 23:00 น. ถึง 4:00 น. 4. นนทบุรี 21:00 น. ถึง 4:00 น. 5. ปทุมธานี 21:00 น. ถึง 4:00 น. 6. เพชรบุรี 23:00 น. ถึง 4:00 น. 7. ราชบุรี 23:00 น. ถึง 4:00 น. 8. สมุทรปราการ 21:00 น. ถึง 4:00 น. 9. สมุทรสาคร 23:00 น. ถึง 4:00 น. 10. สุพรรณบุรี 23:00 น. ถึง 4:00 น. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. ชัยภูมิ 23:00 น. ถึง 4:00 น. 2. นครราชสีมา 23:00 น. ถึง 4:00 น. 3. บุรีรัมย์ตลอดทั้งวัน 4. บึงกาฬ 23:00 น. ถึง 4:00 น. 5. ยโสธร 23:00 น. ถึง 4:00 น. 6. หนองคาย 23:00 น. ถึง 4:00 น. 7. อุบลราชธานี 23:00 น. ถึง 4:00 น. ภาคใต้ 1. กระบี่ 22:00 น. 4:00 น. 2. ตรัง 22:00 น. ถึง 3:00 น. 3. ปัตตานี 22:00 น. ถึง 4:00 น. 4. พัทลุง 24:00 น. ถึง 3:00 น. 5. ภูเก็ต 24:00 น. ถึง 4:00 น. 6. ยะลา 22:00 น. ถึง 4:00 น. 7. ระนอง 22:00 น. ถึง 4:00 น. 8. สงขลา 22:00 น. ถึง 4:00 น. 9. สุราษฎร์ธานี 22:00 น. ถึง 4:00 น. สำหรับ5จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมาก็คือนครราชสีมาบุรีรัมย์กระบี่ปัตตานีและภูเก็ตขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ